นั่นก็ไม่ใช่แล้วมันเรื่องอะไรกันแน่เล่าวันนี้ฉันไปที่วัดได้ฟังคำเทศนาว่ากินเจทุกวันและตั้งใจภาวนาพุทธนามจะสามารถเดินทางไปสู่แดนสุขาวดีได้สุขาวดีอะไรอ่ะเนี่ยนะเรื่องดีอ่ะเออถือให้ประสาทนี่เทียนกุ้ยนี่เป็นเรื่องดีที่ยากจะพบเจอเชียวนะถ้าพวกเรากินเจสวดมนต์เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราอะไรนะกินเจอะไรอ่ะฮะอย่ามางี่เง่ากับฉันอย่างนี้นะไอ้ฉันเนี่ยฉันคิดอยากจะรวยจะอยู่บ้านใหญ่โตอยากจะกินอาหารรสเลิศในโลกนี้ด้วยให้ฉันกินเจประสาทแล้วหรือไงอ่ะเธอสนับสนุนฉันกินเจสวดมนต์ไม่ใช่เหรอฉันบอกตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยฮะต่อหน้านายหญิงนั่นไงเธอบอกให้ฉันเอาอย่างนายหญิงกินเจสวดมนต์บำเพ็ญจิตไม่ใช่เหรอฉันจำได้แม่นยำเลยเฮ้ยนั่นมันพูดตามมารยาทอ่ะพวกเราขายผักก็ต้องการให้คนกินเจเยอะๆจะได้ค้าขายดีไงล่ะเหตุผลแค่นี้เธอไม่เข้าใจเหรอถึงฉันเข้าใจผิดแต่ลองดูก็ไม่เป็นไรนี่นี่ไม่ฉันจะบอกให้นะคนอื่นกินอะไรเนี่ยฉันไม่สนหรอกแต่ว่าบ้านเราต้องกินเนื้อไม่อย่างนั้นฉันไม่ชอบเธอแล้วได้เธอไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่ฉันตั้งใจไว้แล้วว่าจะกินเจเฮ้ยไม่ได้นะเธอเป็นเมียฉันก็ต้องเชื่อฟังฉันสินี่อย่าไปหลงงมงายแบบคนอื่นเขาเลยใครเคยไปแดนสุขาวดีบ้างเหรอใครเคยเห็นพุทธองค์บ้างเหรอเธอเนี่ยระวังถูกหลอกก็แล้วกันเฮ้ยนี่อีกอย่างนะพวกเราสองคนใช้เตาอาหารเดียวกันถ้าเธอกินเจพวกเราจะต้องแบ่งเตาเป็นสองเตายุ่งจะตายเธอวางใจเถอะฉันรู้ว่าต้องทำยังไงไม่กระทบเธอหรอกนี่ฉันขอบอกไว้ก่อนนะถึงยังไงฉันก็จะกินเนื้อแต่เป็นเมียฉันก็ต้องทำเนื้อให้ฉันกินด้วยเทียนกุ้ยนี่ฟังฉันให้ดีเลยนะฉันจะกินเนื้อเทียนกุ้ยชามาแล้วฮะว่าไงนะเมียแกใช้แกกินเจสวดมนต์เหรอว่าไงนะเมียจะกินเจก็ดีนี่เราใช่ได้ประหยัดแล้วงานนี้ไปเกี่ยวอะไรกับแกด้วยสอดรู้สอดเห็นอะไรเนี่ยก็นั่นแหละดูท่าเธอเอาจริงซะด้วยสิเอาแกก็บอกไปสิว่าอยู่ดีๆจะไปกินเจทำไมกันหลงงมงายไงเฮ้ยว่าไงนะกินเจภาวนาพุทธนามแล้วจะได้ไปสวรรค์ไม่ใช่สุขาวดีน่ะโถเอ้ยสรุปก็คือบอกว่าตายไปแล้วจะได้เป็นเซียนทำนองนั้นน่ะเรื่องนี้นะฉันก็เคยได้ยินมาเฮ้ยเมียฉันเป็นคนเชื่อคนง่ายทั้งยังไม่เคยเรียนหนังสือบ้านนอกแท้ถูกหลอกง่ายด้วยฉันว่านะอาจจะถูกของก็ได้นะไม่ละมั้งฉันว่ากินเจก็ไม่เห็นเลวร้ายอะไรเมืองนี้มีคนกินเจเยอะแยะไปปะโถแกนี่มันซื่อบื้อไร้สมองจังเลยกินเจนี่เป็นของเล่นของคนรวยพวกเขาเนี่ยกินของดีๆกันจนเบื่อก็เลยอยากจะเปลี่ยนรสชาติบางคนกินเยอะเกินไปน้ำหนักก็เกินกลัวว่าจะตายไปแล้วบินไปไม่ถึงสวรรค์ก็เลยหันมากินพืชผักเต้าหู้ไงเล่าเพื่อจะได้ผอมแล้วก็บินขึ้นสวรรค์ได้ไงเป็นอย่างนั้นจริงเหรองี้นี่เราใช่อย่าไปสนใจไปเลยนะกลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะแกนะเป็นหัวหน้าครอบครัวตอนนี้ก็ต้องแสดงอำนาจของคนที่เป็นผัวออกมาบอกไม่ให้กินเจก็ต้องห้ามกินเจถ้าหลอนขัดขืนอย่าซะเลยว่าไงนะเราใช่จะหย่าเมียเหรอหย่าเมียยิ่งประหยัดยากใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเอานะเฮ้อมันไม่ค่อยจะดีละมั้งเรื่องแค่นี้ถึงก็ขอหย่าเมียเหรียญเซียนอยู่กับฉันมาหลายปีแล้วร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานด้วยคือฉันก็แค่ไม่อยากให้หล่อนงมงายมากเกินไปก็เลยอยากหาวิธีขัดขวางก็เท่านั้นเองจริงด้วยนะจริงด้วยซอชัยเนี่ยเป็นเมียที่เพียบพร้อมเลือกเลือแล้วอีกอย่างนะแค่กินเจไม่ใช่เรื่องเสียหายแกกลับไปหย่าเนี่ยมันเกินไปหน่อยมั้งเออฉันแค่พูดพร่างป่าไปหน่อยเราใช่อย่าถือเป็นจริงจังนะเอ้ยช่างเธอใครจะไม่รู้แล้วว่าแกเป็นยังไงพูดจาปากไม่มีหูรูดอยู่แล้วนี่นะ
ที่วันนี้เรียกแกมาเนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่าแกเนี่ยมีความคิดพิเรนเยอะเนี่ยไงช่วยคิดหาวิธีให้หน่อยสิฮะไอเรื่องพิเรนเนี่ยนะฉันน่ะมันชำนาญอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ท้องมันหิวนิดหน่อยมันคิดไม่ออกความคิดไม่รื่นได้เลยเสี่ยวมาดิมาแล้วครับมาแล้วครับเร็วหน่อยสิเร็วหน่อยนี่จะกินอะไรครับมีอะไรอร่อยบ้างเนี่ยเอามาหน่อยสิเร็วโอ้ได้เลยเดี๋ยวจะทำอาหารเจให้กินสอชัยสอชัยเป็นอะไรไปเนี่ยนายหญิงคุณเองเหรอคะมาซื้อผักเหรอคะเธอเป็นอะไรไปบอกฉันมาได้นะวันนั้นฉันได้ฟังคำเทศนาของพระอาจารย์กับคำชี้แนะของคุณเลยตัดสินใจกินเจภาวนาพุทธนามก็ดีนี่แต่สามีของฉันไม่เพียงคัดค้านทั้งยังขัดขวางมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอเชนกุ้ยมากินข้าวเร็วกินข้าวเร็วทำอะไรอ่ะนั่งลงกินข้าวดีน้ำมันหมูวันนี้หอมจังเลยไงเธอลองชิมดูสิเทียนกุ้ยเกิดไปแล้วนะโถ่เอ้ยเหลียนเซียงไม่เป็นไรนะชิมคำนึงนี่วันนี้ไม่กินเจไม่ตายหรอกนะวันหลังค่อยกินก็ได้นี่นะมาเชื่อฉันนะนี่น้ำมันหมูเนี่ยหอมมากเลยนะชิมสักคำสิชิมหน้าชิมหน้าชิมแค่คำเดียวอ่ะจริงๆนะเออไงฉันไม่ได้โกหกใช่ไหมอร่อยใช่หรือเปล่าเอ้ยถูกต้องแล้วมาเลยมาๆนี่กินเนื้อหมูหน่อยนี่แล้วก็ปลาด้วยเธอทำเกินไปแล้วนะฉันไม่ได้โกหกนะอร่อยจริงๆด้วยนี่นี่ชิมดูสิเป็นไงอร่อยเหลียนเซียงเอาน้ำให้หน่อยสินี่ไงวางไหนอ่ะวางนี่แหละเทียนกุ้ยทำไมทำอย่างนี้อ่ะเฮ้ยก็กินแล้วนี่พูดมากทำไมเล่าเธอถึงยังไงเธอก็ทำเนื้อให้ฉันกินทุกวันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ไปสวรรค์อยู่ดีนั่นแหละจะบอกให้นะคนที่กินเนื้อทุกวันอย่างฉันเนี่ยมันไม่บาปอยู่แล้วฮะแต่ว่าคนที่ทำเนื้อให้ฉันกินทุกวันอย่างเธอตั้งหากเล่าที่บาปเนี่ย กินเถอะนะกินเถอะกินเถอะอย่าคิดมากเลยโบราณว่าแต่ละครอบครัวต่างมีปัญหาระหว่างเธอกับสามีถ้าเพราะการกินเจทำให้ทั้งสองฝ่ายผิดใจกันจนทำลายความสัมพันธ์ที่ดีมันจะดีได้ยังไงกันถ้าต้องเสียใจปล่อยวางซะดีกว่าปล่อยวางนายหญิงหมายความว่าไงคะสามีเธอไม่ให้เธอกินเจก็ตามใจเขาเถอะเขาไม่ให้เธอภาวนาพุทธนามเธอก็ภาวนาอยู่ในใจก็ได้นี่เช้าสวด
เย็นสวดเดินสวดนั่งสวดขอเพียงมีธรรมในใจตั้งใจทำบุญไม่ทำเรื่องบาปหยาบช้าไม่คิดเรื่องอกุศลนี่ก็เรียกได้ว่าใจเข้าถึงธรรมซื้อผักเขาเชิญทางนี้เลยทางนี้ดีกว่าแยกไปหมดเลยสดทางนี้เลยหวานเจี๊ยบด้วยสดจริงจังหวานเจี๊ยบจ้ะเราหลิวสบวันนี้ผลใหญ่จังเลยนะใช่ดีชามหมดแบบเนี้ยค่ะเชิญค่ะทางนี้เลยนะคะนโมอามีทูฟังผลไม้ทางนี้เลยค่ะทางนี้ก็มีค่ะมาใหม่ๆ3กอง10ก็ยังเหลืออยู่นะคะทางนี้ของดีราคาไม่ได้ถูกเชิญเลยเชิญเลยลิ้นเสียงไม่สบายเหรอส้มโชกุนเหล่านี้ส้มโชกไม่เป็นอะไรแล้วพึ่งทำอะไรอยู่คนเดียวอะฮะหวานหวานไม่เปรี้ยวนะจ๊ะเย็นนี้เธออยากกินอะไรล่ะฉันจะไปซื้อให้เอาเนื้อย่างสักครึ่งโลก็แล้วกันได้งั้นฉันไปซื้อเลยนะเธออยู่ดูแผงด้วยล่ะส้มหวานหวานทางนี้จ้าเชิญค่ะคุณอันนี้เหลือเสียงร้านเราก็มีอย่าลืมซื้อเหล้าให้ฉันสักขวดนะได้นะจ้าตัดเองขายเองปลูกเจ๊มาดูผักนี่ก่อนสิครับโลละเท่าไหร่ล่ะโลละหยวนเดียวนี่ไงกินข้าวแล้วสุบุรีอยู่ได้มานี่สิอุ่นเหล้าให้แล้วแล้วกับข้าวเธอล่ะก็พวกนี้ไงไม่กินเจแล้วเหรอนี่ถูกต้องแล้วล่ะไงอย่างนี้เราสองคนก็ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขเนี่ยกินเจไปทำไมทำจนทะเลาะกันเป็นศัตรูไม่มีความสุขไปได้นี่อันนี้อ่ะกินอีกชิ้นหนึ่งนะเมียที่น่ารักของฉันนะโมอามีทัวฟอ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 เอ้ยลา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 กลับมาแล้วเหรอเออลา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 นะโมอามีทัวฟอ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 นะโม